สุรพงษ์เยี่ยมชมสถานีรถไฟกลางโคโลนศึกษาแนวทางบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพไฮสปีดไทยอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมนะครับเกี่ยวกับไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกเกี่ยวกับสถานีรถไฟนะครับของยุโรปนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับสุรพงษ์และคณะเยี่ยมชมสถานีรถไฟกลางโคโลนหนึ่งในสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปศึกษาแนวทางบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางไทยเมื่อวันที่26กันยายน2567นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยมีนายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตให้การต้อนรับณสถานีโคโลนก่อนที่จะร่วมเยี่ยมชมสถานีรถไฟโคโลนซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนะครับท่านผู้ชมการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการสถานีรถไฟโคโลนซึ่งเป็นสถานีที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของเยอรมนีและได้เยี่ยมชมมหาวิหารโคโลนซึ่งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางรางกับการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเยอรมนีโดยมหาวิหารโคโลนเป็นโบสถ์แบบโกธิกที่ตั้งอยู่ในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี1996มีระยะทางจากสถานีรถไฟโคโลนไปยังมหาวิหารโคโลนประมาณ46เมตรโดยใช้ระยะเวลาเดินเท้าประมาณ1นาทีนะครับท่านผู้ชมนายสุรพงษ์กล่าวว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับระบบรางของประเทศไทยโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับประชาชนชาวไทยนะครับด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมามีลักษณะคล้ายกับสถานีรถไฟโคโลนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการผสมผสานระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยจะนำแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารสั้นๆ นะครับเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานที่สถานีรถไฟโคโลนนะครับประเทศเยอรมนีนะครับที่อยู่ติดกับมรดกโลกนะครับของประเทศเยอรมนีนะครับท่านผู้ชมมีระยะห่างจากสถานีรถไฟโคโลนประมาณ46เมตรนะครับใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ1นาทีนะครับ
ไปถึงมหาวิหารโคโลนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ